The Truth เจาะลึกจริงจากที่ดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวในเกาหลีเหนือท่ามกลางการแบ่งขั้วแยกข้างของมหาอำนาจโลกซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะทางนี้ค่ะนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในบล็อกดิทโดยโพสต์ความไว้2ช่วงด้วยกันตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมซึ่งมีเนื้อหาว่าความคืบหน้าของรัฐบาลเกาหลีเหนือมีหลายคนอยากให้เขียนถึงเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีเหนือไม่ได้โหดร้ายอย่างที่สื่อตะวันตกเขียนและสื่อทั้งหลายของไทยวาดเอาไว้ให้คนไทยรับรู้เราเข้าใจผิดเพราะสื่อด้อยคุณภาพเอาข่าวโฆษณาชวนเชื่อมาล้างสมองคนไทยคนไทยอคติต่อเกาหลีเหนือไปตามสื่อตะวันตกแท้ๆระหว่างที่ผมทำวิจัยให้คณะสังคมศาสตร์เรื่องโควิด-19จีนและเกาหลีเหนือเป็นโมเดลในการจัดการป้องกันโควิด-19ได้เป็นอย่างดีและดีกว่าไทยด้วยซ้ำในแง่ที่ว่าเน้นการเพิ่มภูมิคุ้มกันในทางธรรมชาติเกาหลีเหนือไม่รับวัคซีนจากต่างชาติเพราะเกาหลีเหนือรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งโควิด-19ทั้งวัคซีนดีแต่หลังจากนำเสนองานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเศษโควิด-19 ก็ระบาดเข้าเกาหลีเหนืออย่างหนักจุดอ่อนที่ทำให้ระบาดได้คือบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้มีการส่งพัสดุหรือส่งของติดต่อกันเชื้อโควิดที่มาจากวัสดุบริเวณพรมแดนเกาหลีใต้นี่แหละทำให้ระบาดหนักในเกาหลีเหนือซึ่งแสดงว่ามีคนจงใจปล่อยเชื้อไปให้หลายท่านคงจะเดาออกว่าเป็นพวกไหนแต่ตอนนี้เกาหลีเหนือคุมได้หมดแล้วหลังจากสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไว้ป้องกันตนเองได้แล้วรัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีอื่นๆรวมทั้งสร้างบ้านให้ประชาชนที่ลำบากไปทั่วประเทศข้อสำคัญคือเร่งพัฒนาพืชผลการเกษตรให้เลี้ยงตนเองได้สวัสดิการที่รัฐบาลเกาหลีเหนือมอบให้ประชาชนที่น่าชื่นชมก็เช่น 1. การศึกษาฟรีแก่คนทุกระดับชั้น 2. ประกันสุขภาพฟรีแก่คนทุกระดับชั้น3. บ้านฟรีหรือที่พักฟรี 4. การขนส่งสาธารณะฟรี 5. อาหารที่ผลิตกินกันเองมีขายในราคาถูกข้อสำคัญเกาหลีเหนือไม่ได้กู้เงินจาก IMF และ World Bank มาใช้สุรุ่ยสุร่ายเน้นผลิตใช้สินค้าตนเองภายในประเทศและส่งออกให้ต่างประเทศบ้างจึงไม่มีปัญหาเงินเฟ้อเหมือนที่ไทยมีตอนนี้กำลังปิดประเทศเพื่อปรับโครงสร้างภายในถ้าเมื่อใดเปิดประเทศเกาหลีเหนืออาจสมัครเป็นสมาชิกบิ๊กสตอร์ถ้าไม่มีสื่อตะวันตกเช่น NK News Radio Asia และอีกหลายสื่อที่ชอบกุเรื่องเขียนข่าวเท็จโจมตีใส่ร้ายป้ายสีเกาหลีเหนือก็ไม่มีอะไรต่อมา26กรกฎาคมค่ะทางด้านของดร.ปฐมพงษ์ได้โพสต์ความถึงกรณีเกาหลีเหนืออีกครั้งว่าคราวที่แล้วพูดถึงสถานการณ์ในเกาหลีเหนือขอเพิ่มเติมอีกว่าข้อแรกเกาหลีเหนือไม่ยอมรับวัคซีนจากต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นเพราะทั้งโควิด-19ทั้งวัคซีนเกาหลีเหนือมองว่าล้วนไม่ปลอดภัยต่อประชาชนเกาหลีเหนือเราไม่ควรมองเกาหลีเหนือในแง่ลบแต่ควรจะดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของวัคซีนในเชิงลบให้มากแม้ว่าจะมีนักวิจัยในยุโรปและอเมริกาเขียนให้อ่านมากแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยนำมาเผยแพร่กันเท่าไหร่สองรัฐบาลเกาหลีเหนือรักษาคนที่ป่วยด้วยโควิด-19 โดยใช้แพทย์แผนเกาหลีเหนือรักษาให้หายขาดได้ทั้งหมดโดยไม่ใช้ยาสมัยใหม่ของตะวันตกเลยรัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรของตนเองมาวิจัยรักษาต่อสู้กับโรคระบาดที่ชาติตะวันตกสร้างขึ้นและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีตอนนี้ยอดคนติดโควิดในเกาหลีเหนืออยู่ประมาณ50ต่อวันเมื่อเทียบกับหลักหมื่นหรือหลายหมื่นขึ้นไปของเกาหลีใต้ข้อมูลเหล่านี้คนเกาหลีส่งมาให้ผมเองเกาหลีเหนือและจีนใช้วิธีปฏิบัติเหมือนกันคือหันมาใช้ภูมิปัญญาของตนเองต่อต้านโรคระบาดที่ชาติตะวันตกสร้างขึ้นในช่วงที่ผมสรุปผลงานวิจัยให้คณะรัฐบาลจีนใช้แพทย์แผนจีนรักษาคนไข้ถึง 85% ในจำนวนคนไข้ที่ติดโควิด-19 ทั้งหมดในขณะที่รัฐบาลไทยวิ่งตามองค์การอนามัยโลกที่มีบิ๊กฟาร์มาและรัฐบาลอเมริกาอยู่เบื้องหลังบอกเสียหน่อยนะครับผมมองว่าองค์การอนามัยโลกกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบโลกทางสาธารณสุขของรัฐบาลเงาในอเมริกาเก็บไปคิดและค้นคว้ากันต่อเองกลายเป็นประเด็นน่าติดตามอย่างมากหลังจากที่ผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือประกาศความพร้อมในการระดมมาตรการป้องปราบด้านนิวเคลียร์หากเกิดการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐพร้อมเปิดปากวิจารณ์ผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่เป็นครั้งแรกโดยมีการเตือนโซให้หยุดยั้งการกระทำที่อาจจะนำไปสู่สงครามโดยคิมจองอึนกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีการทำสนธิสัญญาหยุดยิงในสงครามเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาของทุกปีและเป็นการย้ำเตือนว่าในทางเทคนิค
2เกาหลียังคงอยู่ในภาวะสงครามการเผชิญหน้ากับสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์มาตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีปี1950ถึง53ทำให้เกาหลีเหนือจำเป็นที่จะต้องบรรลุภารกิจสำคัญเร่งด่วนทางประวัติศาสตร์ในการยกระดับป้องกันตนเองกองทัพของเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการตอบสนองวิกฤตต่างๆและมาตรการป้องปราบด้านนิวเคลียร์ของเราก็อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการเรียกระดมเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งแกร่งแม่นยำและทันท่วงทีด้านรัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้แถลงว่ามีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์ในวันครบรอบสนธิสัญญาหยุดยิงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านการทหารยังไม่พบสัญญาณความเคลื่อนไหวดังกล่าวและได้ขู่กลับว่าสมแดงจะต้องเผชิญบทลงโทษที่หนักหน่วงขึ้นรวมถึงมาตรการตอบโต้เพื่อจำกัดศักยภาพในการโจมตีทางไซเบอร์ของพวกเขาหากยังขืนเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์ส่วนทางด้านผู้นำคิมก็โต้กลับชี้ว่าวอชิงตันยังคงร่วมมือกับเกาหลีใต้กระทำการต่างๆที่อันตรายและก้าวร้าวอย่างผิดกฎหมายต่อเกาหลีเหนือและพยายามที่จะอ้างความชอบธรรมให้ตัวเองโดยการป้ายสีเกาหลีเหนือให้ดูเป็นรัฐอันตรพานการที่สหรัฐทำตัว2มาตรฐานด้าน1ตราหน้ากิจวัตรทุกอย่างของกองทัพเราว่าเป็นการยั่วยุและภัยคุกคามแต่ในขณะเดียวกันยังเปิดซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการคุกคามความมั่นคงของเราทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรกับการปนสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกต่ำลงจนถึงจุดที่ยากจะกู้คืนคิมยังกล่าววิจารณ์ประธานาธิบดียุนชุกยอนผู้นำสายอนุรักษ์นิยมคนใหม่ของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกโดยกล่าวหารัฐบาลยุนว่าจงใจคุกคามความมั่นคงและละเมิดสิทธิในการปกป้องตนเองของเกาหลีเหนือยืนประกาศจะนำระบบสังหารออกมาใช้ซึ่งหมายถึงการเป็นฝ่ายลงมือโจมตีก่อนเพื่อทำลายขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งตัวผู้นำของเกาหลีเหนือหากพบสัญญาณว่าเปียงยางจะเปิดฉากจู่โจมอย่างแน่นอนและสุดท้ายผู้นำของเกาหลีเหนือยังเย้ยว่าระบบดังกล่าวไม่อาจต่อต้านอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงของเกาหลีเหนือได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ